สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเท็ดดี้และรายการเท็ดดี้ออนทัวร์ครับวันนี้เรานำเจ้าฟอร์ซ่า350ของเรามาเที่ยวที่อำเภอพานจังหวัดเชียงรายครับผมแล้วก็วัดแห่งนี้ฮะชื่อว่าวัดทรายขาวครับผมอยู่ติดกับถนนเส้นทางหลักฮะถนนพหลโยธินครับผมสิ่งที่คุณผู้ชมมองเห็นอยู่ตอนนี้นะครับผมนี่ฮะคุณผู้ชมตอนนี้ลืมบอกไปว่าเราถ่ายด้วยระบบ360องศาครับคุณผู้ชมสามารถที่จะหมุนกล้องของตัวเองนะมองได้รอบทิศทางเลยนะครับที่นี่วัดทรายขาวฮะมีศิลปะมากมายเลยครับที่นี่ฮะที่มองเห็นอยู่ตรงนี้นะอย่างตรงหน้าผมตอนนี้ครับคุณผู้ชมฮะก็เป็นแบบนางยักษ์ฮะนางยักษ์ที่แบบโอ้ใหญ่มากตัวใหญ่มากอะไรใหญ่มากไม่รู้ดูเอาเองใหญ่มากที่นี่นะฮะวัดทรายขาวครับผมใครผ่านมาที่อำเภอพานนะกำลังจะเข้าสู่ตัวเมืองเชียงรายนะครับจะมองเห็นได้เลยนะฮะสิ่งที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับผมนี่แหละฮะวัดทรายขาวครับผมนี่หมุนกล้องดูเอานะครับตามความชอบใจเลยนะกล้องเราถ่ายด้วยระบบ360องศานะคุณผู้ชมครับผมเพราะฉะนั้นเราลองมาดูกันให้ทั่วเลยแล้วกันนะครับว่าอะไรยังไงบ้างที่นี่นะฮะหมุนมือถือหรือว่าใช้นิ้วเลื่อนเอาได้เลยครับวัดแห่งนี้ฮะอีกฝั่งหนึ่งครับเป็นช้างฮะน่าจะเป็นช้างของพระอินทร์ครับผมข้างบนน่าจะใช้ไม่ใช่สิหรือใช่ก็ไม่รู้เอาว่าเราลองเข้ามาดูที่วัดนี้กันดูแล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับผมอย่าลืมฮะถ่ายด้วยระบบ360องศาคุณผู้ชมหมุนกล้องมองไปได้เลยนะจะมองซ้ายมองขวามองบนมองล่างได้ทั้งหมดเลยนะครับผมนี่ฮะนี่คือนางยักษ์เมื่อสักครู่นี่แหละที่เรามองหากันอยู่มองเห็นกันตั้งแต่ครั้งแรกนะครับนี่ฮะด้านนางยักษ์ฮะแล้วพอเข้ามาดูบริเวณภายในวัดนะก็มีอะไรน่าสนใจหลายอย่างนะเขามีโบสถ์มีวิหารมีอะไรตรงนี้ด้วยเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูหน่อยละกันนะที่นี่มีศิลปะเยอะแยะมากมายหลากหลายมากเลยนะคุณผู้ชมนะก็ไม่รู้ว่าจะเรียกศิลปะแบบไหนยังไงดีครับผมโอ้ตรงนี้เป็นพระวิหารครับครับฝากกราบพระด้วยกันละกันนะฮะคุณผู้ชมครับมาดูในส่วนอื่นกันว่าเขามีโบสถ์อะไรอีกบ้างฮะมีเยอะเลยนะเนี่ยผมเรียกไม่ถูกว่าจะศิลปะอะไรศิลปะผสมผสานไหมทางเข้าโบสถ์คนอื่นเขานะเขาจะเป็นแบบพญานาคอะไรแบบนี้นะฮะแต่ที่นี่เป็นงูครับผมเป็นงูฮะเป็นงูแผ่แม่เบี้ยอยู่ตรงนี้นะครับไม่ได้เป็นพญานาคฮะตรงนี้เป็นงูตรงนู้นเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้ครับคุณผู้ชมครับผมใครรู้บอกผมทีสิไปเราไปดูตรงจุดอื่นกันอีกครับไปดูตรงจุดอื่นกันอีกไปเข้ามาเจอปิดทองลูกนิมิตครับนี่ขอเชิญทำบุญปิดทองลูกนิมิตครับเดินเลยมาอีกหน่อยก็จะเจอกับพระพิฆเนศสีชมพูครับผมจากนั้นก็เป็นในส่วนของฝั่งนี้ก็เป็นพระเกจิอาจารย์ต่างๆครับผมก็จะมีครูบาศรีวิชัยครับหลวงพ่อเงินฮะเข้ามาเป็นหลวงพ่อคูณครับผมแล้วก็ท่านนี้ไม่แน่ใจฮะเป็นท่านใดครับอุ้ยนี่ไม่เคยสังเกตเลยนะครับว่าข้างในเนี่ยเป็นพระนอนอยู่ด้านในครับคุณผู้ชมครับผมไม่เคยสังเกตเลยนะผมเข้ามาที่นี่หลายครั้งแล้วล่ะจริงๆอ่ะผ่านไปผ่านมาแวะมาไหว้พระฮะแต่ตรงนี้เพิ่งสังเกตว่านี่เป็นพระนอนครับคุณผู้ชมครับผมแล้วก็สวยมากซะด้วยเลยครับพระนอนตรงนี้ฮะองค์ใหญ่มากๆเลยนะอยู่ที่นี่นะครับผมเนี่ยโอ้ตรงนี้มีที่บริจาคโลงศพด้วยนะครับใครอยากทำบุญฮะบริจาคโลงศพครับมาที่วัดนี้ได้เลยครับผมมีครบทุกอย่างเลยฮะไปดูส่วนอื่นกันต่อเดินเข้ามาข้างหลังอีกหน่อยก็เป็นอาคารสีน้ำเงินฮะอาคารสีน้ำเงินผมไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรดีแต่ข้างบนนี่นะมีสิ่งที่น่าสนใจเดี๋ยวพาไปดูพอมาตรงนี้นะตรงนี้เป็นเพลินตาแมนแกนดีคืออะไรยังไงเป็นรูปผู้หญิงเป็นรูปปั้นผู้หญิงตำข้าวเป็นครอบครัวกำลังตำข้าวกันอยู่ไม่ทราบว่าสื่อความหมายเรื่องอะไรตรงนี้ไม่รู้เหมือนกันไม่เดาไปดีกว่าไปข้างบนดีกว่ามาดูตรงนี้นะผมเชื่อว่าหลายคนไม่เคยเห็นอย่างแน่นอนฮะสำหรับที่นี่นะมาดูที่นี่กันปั๊บนี่พระประธานศักดิ์สิทธิ์อายุกว่า100ปีนะขึ้นมาอีกหน่อยอย่าลืมนะครับเราถ่ายแบบ360องศานะฮะใครอยากจะหันไปมองทางไหนก็หมุนกล้องหรือเอานิ้วเลื่อนเอานะครับผมก็จะได้เห็นมุมแบบ360องศากันเต็มๆเลยครับคุณผู้ชมครับมาตรงนี้นี่ที่ผมบอกว่าคุณผู้ชมไม่น่าเคยเห็นกันนะนี่ฮะตัวอะไรอะครุฑขี่จรวดครับผมครุฑขี่จรวดเอาจริงๆนะไม่ได้ล้อเล่นนะนี่ครุฑขี่จรวดจริงๆนะดูสินะใครมองไม่เป็นครุฑบ้างละอ๋อคิด
ครุฑขี่จรวดนะนี่เดินขึ้นมาให้ดูเลยนะมาถ่ายให้ดูเลยนะว่านี่คือครุฑขี่จรวดจริงๆนะอ่ะดูสิเออแปลกดีเหมือนกันอ่ะในกระถือโอกาสมองกับตรงนี้ไปด้วยเลยแล้วกันนะครับผมมองจากตรงนี้ไปก็จะเห็นความสวยงามของวัดนี้ฮะดูสิมีศิลปะที่สวยงามหลากหลายอลังการมากๆเลยครับคุณผู้ชมครับมองจากตรงนี้นะอ่ะสวยไหมล่ะคุณผู้ชมครับผมป่ะไปดูตรงอื่นกันอ่ะส่งท้ายครุฑขี่จรวดกันอีกทีแล้วกันครับป่ะเฮ้ยเดินไปพูดไปนี่มันเหนื่อยนะเอาจริงๆแล้วเนี่ยป่ะเนี่ยมีจุดให้สังเกตอย่างนึงคุณผู้ชมอย่าเพิ่งเวียนหัวนะตรงนี้นะที่พื้นเนี่ยเขาทำเป็นแบบทรายล้างอ่ะแล้วก็มีเป็นเหมือนเทียนนะคุณผู้ชมสังเกตไหมอ่ะไปดูตรงอื่นกันอย่าลืมครับหมุนภาพมองแบบ360องศาอยากเห็นหน้าผมก็หมุนย้อนกลับมานะไม่อยากเห็นหน้าผมก็หมุนไปมองตรงอื่นก็ได้นะครับซ้ายขวามีอะไรที่น่าสนใจเยอะมากเลยนะครับวัดแห่งนี้ฮะโหเหนื่อยนะเดินขึ้นบันไดแล้วพูดไปด้วยเนี่ยโอเคมาผมจะพาคุณผู้ชมไปดูส่วนอื่นกันนะครับมีเยอะเลยล่ะสำหรับที่นี่นะโอ้นี่ไงเราเจอแล้วครับพญานาคที่เป็นทางขึ้นโบสถ์นะทางขึ้นโบสถ์ส่วนเมื่อกี้ผมไม่แน่ใจว่าจะเรียกว่าอะไรที่เป็นงูนะครับผมมาโอ้พระประธานที่นี่ฮะสวยงามใหญ่โตอลังการมากๆเลยครับคุณผู้ชมครับมาว้าวสวยมากเลยฮะที่นี่ครับพอเข้ามาในนี้เนาะคุณผู้ชมอย่าลืมหมุนดูนะครับ360องศามองได้ทุกทิศทุกทางเลยนะครับหมุนได้เลยนะฮะพระประธานที่นี่สวยมากครับโอ้ที่นี่แม้ว่าข้างนอกจะอากาศร้อนจัดมากๆนะแต่ข้างในโบสถ์นี้แปลกนะครับคุณผู้ชมครับผมอากาศเย็นสบายมากเลยที่นี่ฮะนี่คือองค์พระประธานที่อยู่ที่นี่ครับมาเฮ้ยรู้สึกเริ่มแก่ๆยังไงไม่รู้นะเดินแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วอันนี้อะไรอ่ะทำคล้ายๆพระบรมสารีริกธาตุเลยนะครับที่อยู่ข้างในนี่นะแต่ว่าคิดว่าคงไม่ใช่นะครับเพราะถ้าเป็นจริงน่าจะเก็บไว้ได้มากกว่านี้อาจจะเป็นพระธาตุต่างๆที่ทางวัดรวบรวมและสะสมมาก็ได้ครับป่ะไปดูจุดอื่นกันต่อออกจากโบสถ์วิหารทุกวันนี้ผมยังแยกไม่ออกเลยว่าโบสถ์กับวิหารต่างกันยังไงป๊าบออกมาฮะมีหลากหลายศิลปะมากเลยสิงโตนกงูเทวดามีเยอะแยะเลยส่วนด้านข้างนะด้านข้างคืออะไรด้านข้างคือเหมือนเจดีย์อะไรเยอะแยะมากมายเลยครับผมแต่ว่าดูแล้วน่าจะเป็นกุฏิพระนะครับที่อยู่ตรงนั้นแล้วก็มีเจดีย์อะไรเยอะๆอะฮะไปลองไปดูตรงอื่นกันอีกทีดูซิว่าจะมีอะไรให้เรามองเห็นแค่ไหนครับผมหมุนภาพไปเลยนะฮะดูตามความชอบใจเลยนะครับ360องศาครับคุณผู้ชมครับผมหมุนดูว่าจะดูซ้ายดูขวาดูบนดูล่างดูสีท้องฟ้าดูสีพื้นดินได้หมดเลยนะครับไปโอ้ยิ่งใหญ่สวยงามอลังการมากโอ้ผมไม่รู้จะเรียกว่าศิลปะอะไรอ่ะใครรู้เรียกบอกผมนะรู้ว่าเรียกอะไรบอกผมหน่อยนะครับตรงนี้ก็จะเจอเจ้าแม่กวนอิมด้วยมีเจ้าแม่กวนอิมด้วยนะฮะตรงนี้เป็นท้าวเวสสุวรรณครับคุณผู้ชมครับผมท้าวเวสสุวรรณที่กำลังยืนอยู่ตรงนี้ฮะมีท้าวเวสสุวรรณด้วยครับคุณผู้ชมครับผมท้าวเวสสุวรรณองค์สีทองแก้มเขียวแก้มแดงนะฮะแล้วก็ใครกำลังมองหาคาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณอยู่ก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับนะฮะท่องตามนี้ได้เลยนะบูชาท้าวเวสสุวรรณกันได้เลยครับปั๊บอ่ะป่ะไปดูศิลปะส่วนอื่นต่อครับในส่วนของตรงนู้นข้างหน้านะเรียกอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ว่ามีความมีพระรามแผลงสอนด้วยอยู่ข้างบนนะฮะใครสังเกตดีๆนะศิลปะหลากหลายมากเลยเรียกไม่ถูกกันเลยครับผมว่าอะไรเป็นอะไรฮะแล้วก็ตรงนี้ก็มีผู้มีพระคุณครับผมไม่แน่ใจว่าหมายถึงควายหรือว่าหมายถึงชาวนานะผู้มีพระคุณตรงนี้นะครับหรืออาจจะทั้งคู่ก็ได้ทั้งควายทั้งชาวนาที่หาข้าวให้เรากินในสมัยนั้นที่ยังใช้ควายอยู่ครับเดี๋ยวนี้ก็คงหายากเต็มทีแล้วล่ะใครที่จะใช้ควายในการทำนาครับผมใครที่ไหนมีทำนาด้วยควายบอกผมด้วยนะเดี๋ยวผมจะพาขออนุญาตไปถ่ายครับก็ได้เวลาอำลาอะไรวัดทรายขาวแห่งนี้แล้วนะครับผมก็ใครที่สนใจอยากจะทำบุญอยากจะเดินเที่ยวเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงรายนะครับผมเชื่อว่าวัดทรายขาวก็เป็นทางเลือกทางดีทางหนึ่งที่ใครอยากจะมาทำบุญก็ได้อยากจะมาไหว้พระโบราณก็ได้อายุมากกว่า100ปีอยากจะมาดูศิลปะอะไรแบบที่
ไม่ได้มีทั่วไปหมายว่าวัดทั่วไปไม่มีก็มาที่นี่ได้ผมว่าไม่ผิดหวังหรอกครับนะมาที่นี่ได้เลยนะครับโอเคเราก็จะเดินทางของเราต่อไปยังที่หมายของเราที่ตัวอำเภอพานจังหวัดเชียงรายแล้วนะครับอย่าลืมกด Subscribe ติดตามเราแล้วจะพบกับสาระดีๆจากเราได้เป็นประจำทุกวันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ